กับสวัสดีมิตรและแฟนเพจ Mosang Channel ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์นะครับว่ามีคู่ไหนอะไรกันแข่งกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นกันที่ฟุตบอล FA Cup ของอังกฤษนะครับ Bristol City พ่ายกับ Wolverhampton ไป0ประตูต่อ1 Doncaster พ่ายกับ Crystal Palace ไป0ประตูต่อ2 Swansea ครับเอาชนะด้าน Brentford ไป4ประตูต่อ1ฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับเรอัลมาดริดพลิกล็อกพ่ายกับจิโรน่าไป1ประตูต่อ2บาเลนเซียเสมอเอ็นบันยอนไป0-0วิยาเรียลครับเอาชนะเซบีย่าไป3ประตูต่อ0เรอัลเบติสเสมออาราเบสไป1-1ฟุตบอลกันโชเซียอิตาลีครับสเปอร์พ่ายกับฟิเรนติน่าไป1ประตูต่อ4เจโนเอาชนะลาซิโอไป2-1เอ็มโปลีครับเอาชนะซาโซโลไป3-0อูดินเซ่เอาชนะคีโวไป1-0อินเตอร์มิลานเอาชนะทางด้านซามโดเรียไป 2-1 และนาโปลีครับเสมอกับโตริโน่ไป 0-0 สำหรับฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับไอแทงแฟรงก์เฟิร์ตเสมอบอรุสเซียมิชชั่นกัมบักไป 1-1 ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเอาชนะดุสเซลดอร์ฟไป 2-0 ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับบอร์โดเอาชนะตูลูสไป 2-1 กองเสมอสตาร์บูกไป 0-0 ลิวเอาเสมอกับทางด้านมองปลีเย 0-0 แลนครับเอาชนะแลนไป 2-0ไซเตียนพ่ายกับเพชเชไป 0-1 สำหรับโปรแกรมที่แข่งขันกันในค่ำคืนวันจันทร์ที่18นะครับมีฟุตบอล FA Cup อังกฤษนะฮะคู่บิ๊กแมตช์ครับเชลซีจะพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเวลา 14:30 ฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับอูเอสกาจะพบกับแอตเลติกบิลบาโอเวลา 15:00 ฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมันครับเนินแบกจะพบบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับเวลา 15:30 ฟุตบอลกันโชเซียอิตาลีครับโรม่าจะพบกับโบลูญญาเวลา 14:30นะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์รวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามชมฮะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ